สวัสดีค่ะวันนี้เต้ามีเทคนิคในการทำสไลด์ให้สวย5เทคนิคมาแชร์กันค่ะไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มไปถึงเทคนิค5เทคนิคที่เต้าพูดถึงนะคะเต้าอยากจะปูพื้นนิดนึงในเรื่องของการที่เราควรจะ visualize presentation ของเรานะคะก็คือทำจากเนื้อหาให้ออกมาเป็นภาพเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงนะทำไมเราถึงควรจะต้องทำแบบนั้นนะคะแต่ว่าก่อนที่จะทำสไลด์เนี่ยค่ะก็ต้องอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองก่อนว่าเราอ่ะมีความจำเป็นต้องทำสไลด์หรือเปล่านะคะคือบางครั้งการ present เนี่ยมันอาจจะ present จากการที่เรายืนพูดเฉยๆก็ได้นะคะยืนเล่าเรื่องเฉยๆโดยที่ไม่ต้องมีสไลด์ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เนื้อหาของเราเลยนะคะ2ก็คือกลุ่มคนฟังคือใครนะคะอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะไปพรีเซนต์เนื้อหาเชิงเทคนิคเนี้ยค่ะเราก็ต้องรู้จักกลุ่มคนฟังของเราก่อนนะคะว่าเขามีแบ็คกราวด์หรือยังนะคะถ้าเขาไม่มีแบ็คกราวด์ทางเชิงเทคนิคใดๆเลยอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องปรับเนื้อหาของเราให้เข้ากับกลุ่มคนฟังของเราด้วยนะคะ3ก็คือเรามีคีย์เมสเสจพร้อมที่จะสื่อสารหรือเปล่าด้วยนะคะอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าการที่เราจะพรีเซนต์อะไรก็ตามเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราเนี่ยอยากจะมีข้อความหรือข้อมูลที่จะสื่อสารให้กับคนอื่นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีคีย์เมสเสจให้พร้อมก่อนด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสไลด์เลยนะคะก็คือสไลด์เนี่ยมันเป็นวิชวลเอดนะคะวิชวลคือการมองเห็นนะคะแล้วก็เอดก็คือตัวช่วยอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยยังเป็นเราอยู่นะคะสไลด์เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวพรีเซนต์ถูกไหมคะมันเราเป็นคนพรีเซนต์แต่ว่าสไลด์เนี่ยเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราอธิบายเรื่องราวของเราได้ดีขึ้นนะคะอาจจะผ่านภาพผ่านกราฟผ่านข้อมูลต่างๆนะคะอินโฟกราฟิกอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าคนที่พูดเป็นเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาที่เราจะพูดออกไปนะคะเราไม่จำเป็นต้องใส่ในสไลด์ทั้งหมดนะคะเราควรจะตีความออกมาเป็นภาพหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าคำพูดนะมันควรจะออกจากปากเรานะคะไม่ใช่ว่าเอาคำพูดทุกคำพูดของเราไปอยู่บนสไลด์นะคะแล้วก็คัดแอนด์เพสทุกอย่างขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องจำไว้ว่าสไลด์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นพรีเซนเตอร์โน้ตนะคะพรีเซนเตอร์โน้ตนี่สำหรับตัวเราคนเดียวนะคะมันก็คือตัวช่วยให้เราอธิบายเรื่องราวได้ดีขึ้นเท่านั้นเองนะคะทำไมวิชวลถึงมีความสำคัญเนี่ยคือเขามีการแบ่งชนิดของผู้เรียนไว้3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มหนึ่งเนี่ย 65% เลยนะคะเป็นผู้เรียนที่ใช้การมองเห็นเป็นหลักก็คือวิชวลเลิร์นเนอร์นะคะเรียนรู้จากการมองเห็นนะคะมองเห็นภาพอะไรพวกนี้ค่ะ 30% นะคะเป็นการเรียนรู้จากการฟังนะคะแล้วก็แค่ 5% เรียนรู้จากการทดลองนะคะอันนี้เป็นชนิดของผู้เรียนนะคะแล้วตัววิชวลเนี่ยมันมีความสำคัญเนื่องจากว่าสมองของคนเราเนี่ยค่ะจะจดจำภาพก่อนตัวหนังสือนะคะอย่างสมมติว่าเราเห็นกราฟิกอะไรก็ตามเนี่ยเรามักจะดูภาพก่อนใช่ไหมก่อนที่เราจะอ่านตัวหนังสือนะคะอันนี้ก็เป็นย้ำค่ะว่าความสำคัญของภาพเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะมันก็คือสำคัญมากกว่าตัวหนังสือด้วยซ้ำนะคะแล้วก็สมองเนี่ยก็จะสนใจภาพสีก่อนภาพขาวดำนะคะนั้นเราจะดึงดูดกับสีสันน่ะมากกว่าที่จะเป็นสีขาวดำใช่ไหมคะแล้วก็สมองก็จะเลือกจำภาพใหญ่ก่อนเสมอนะคะอย่างสมมติว่าในสไลด์เราเนี่ยเราต้องการจะเน้นอะไรอ่ะเราก็เอาสิ่งนั้นน่ะเป็นภาพใหญ่ขึ้นมาเลยนะคะคนก็จะเห็นปุ๊บสะดุดตาปั๊บก็จะจำได้นะคะแล้วก็สมองก็จะเลือกจำเฉพาะสิ่งที่สนใจนะถึงสิ่งที่โฟกัสและสนใจเพราะนั้นนี่ก็อยู่ที่เราแล้วต้องดีไซน์เนื้อหาให้มันดึงดูดความสนใจของผู้ฟังของเราด้วยนะคะการ presentation ที่ดีเนี่ยค่ะต้องอยากจะเปรียบเทียบกับเก้าอี้นะที่มี3ขานะคะทำไมต้องมี3ขาคือถ้ามันขาดขาใดขาหนึ่งไปอ่ะมันก็ไม่สมบูรณ์นะคะมันนั่งไม่ได้ด้วยนะคะซึ่ง3ขานั้นน่ะก็คือเนื้อหานะคะเนื้อหาเราต้องดีต้องปึกก่อนนะคะก่อนที่เราจะ present ให้ใครฟังใช่ไหมคะ2ก็คือการดีไซน์สไลด์นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรามาเรียนรู้กันวันนี้นะคะก็ทำยังไงให้สไลด์เราสวยงามนะคะเพื่อจะส่งเสริมเนื้อหาเราให้มันดียิ่งขึ้นนะคะ3ก็คือการนำเสนอนั่นหมายถึงว่าการพรีเซนต์ของเราเนี่ยแหละค่ะบุคลิกการพูดนะคะจังหวะจากคนอะไรต่างๆนานาอันนี้ก็3ส่วนเนี่ยที่มารวมกันน่ะจะทำให้การพรีเซนเทชันเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีนะคะคราวนี้เรามาวางแผนการทำพรีเซนต์กันนะคะเต้าก็แบ่งออกมาเป็นคร่าวๆ4หัวข้อนะคะก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าจุดประสงค์ที่เราจะพรีเซนต์เนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็เราก็มาวาดแผนผังเนื้อหานะคะสร้างเจอร์นี่แบบให้ผู้ฟัง
แล้วก็สร้างสตอรี่บอร์ดอันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องทำทุกครั้งก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพรีเซนต์ที่ใหญ่ๆที่เราแบบตั้งใจทำมากๆหรืองานใหญ่เงี้ยค่ะต้องแนะนำให้ทำตามสเต็ปนี้เลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราเฟรมความคิดเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะอย่างจุดประสงค์ของสไลด์อย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเพื่อบอกเล่าชี้แจงข้อมูลเฉยๆนะคะหรือว่าเพื่อ persuade นะคะเพื่อชักจูงใจคนฟังนะคะเพื่อให้เขาคล้อยตามกับเราอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็หรือเพื่อเอนเตอร์เทนเพื่ออินสปายนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบลักษณะของอย่างไลฟ์โค้ชอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราพรีเซนต์เพื่อที่จะให้คนเกิดแรงบันดาลใจคือเราก็ต้องดูว่าจุดประสงค์ของเราจะทำเพื่ออะไรนะคะแล้วการวาดแผนผังเนื้อหาเนี่ยค่ะพอเรามีเมนไอเดียปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็จะต้องแตกยอดเป็นไอเดียย่อยๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มันแล้วแต่ว่าเราจะมีอะไรก่อนอย่างสมมติว่าถ้าเรามีเนื้อหารายละเอียดเนี่ยค่ะเราอาจจะมาจำแนกเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ค่อยไปเจอไปหาเมนไอเดียอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็วาดแผนผังเนื้อหามาคร่าวๆก่อนยิ่งถ้าเนื้อหาเยอะนะคะยิ่งต้องแบ่งแคททิกอรี่อะไรให้ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็การสร้างเจอร์นี่แมปให้ผู้ฟังเนี่ยก็หมายถึงตั้งแต่ต้นจนจบอะค่ะเราอยากให้ผู้ฟังเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับการพรีเซนต์ของเรานะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะแบบเริ่มจากปัญหาก่อนอะเนี่ยปัญหาที่เจอคืออย่างนี้นะแล้วก็เรากำลังอยากที่จะให้เจ้านายของเราเห็นถึงปัญหาสิ่งที่เจอแล้วก็เราอยากจะนำเสนอโซลูชันนะคะเพื่อจะขอบัดเจ็ตในการแก้ไขอะไรก็ตามเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพรีเซนต์มันก็ต้องไล่ไปตั้งแต่ว่าปัญหามันคืออะไรเพนพอยต์คืออะไรนะคะโซลูชันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็วาดเป็นคร่าวๆก็ได้นะคะว่าขั้นตอนมันจะเริ่มจากอะไรก่อนนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะที่เต้าใช้บ่อยๆเลยโดยเฉพาะ presentation ที่แบบสำคัญอะไรเงี้ยนะคะก็จะทำ storyboard ก่อนนะคะวาดเป็นบล็อกๆเลยว่าสไลด์ที่1เราจะใส่อะไร2 3 4อย่างเงี้ยค่ะการที่เราวาดในกระดาษก่อนเนี่ยค่ะมันยังไม่ได้เสียพลังในการทำเยอะเท่าไหร่นะยังไม่ได้ใช้เอฟฟอร์ตเยอะมากนะคะเพราะถ้าทำสไลด์แล้วเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนลำบากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราวางแผนในกระดาษก่อนคร่าวๆนะคะมันก็จะทำให้เราเรียบเรียงความคิดได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เต้าคิดว่าสำคัญนะแล้วมันจะทำให้สไลด์ของเราอ่ะดูดีขึ้นด้วยนะคะเอาละค่ะคราวนี้ก็มาถึง5เทคนิคที่เต้าเกริ่นไปเมื่อตอนต้นนะคะว่า5เทคนิคเนี่ยที่เต้ารวบรวมมานะคะมีอะไรบ้างอันนี้หลายๆอันก็มาจากประสบการณ์ตัวเองเลยนะคะที่ทำสไลด์มานานมากนะทำสไลด์ให้ผู้บริหารอะไรแบบนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือว่า identify core message ก่อนนะคะคือรู้ว่าข้อมูลไหนเราควรจะเก็บข้อมูลไหนเราควรจะตัดนะคะคือเต้าแนะนำเลยว่า1สไลด์เนี่ยให้มี1หัวข้อเท่านั้นนะคะอย่าเอาหลายหัวข้อไปยัดใส่รวมกันนะคะคือสมมติว่าบางคนกลัวอุ้ยเดี๋ยวสไลด์มันจะยาวมันจะเยอะไม่เป็นไรค่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะสิ่งที่เราอยากจะสื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเราอยากให้เขาเข้าใจสิ่งที่เราพูดใช่ไหมคะเราไม่ได้ประกวดในเรื่องของความสั้นของสไลด์ว่ามันต้องแบบจำนวนหน้าน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งหน้าเนี่ยควรจะมีคีย์เมสเซจหรือคอร์เมสเซจแค่หนึ่งอันเท่านั้นเลยนะคะสิ่งที่ควรจะต้องเก็บในสไลด์เนี่ยก็คือพวก facts and figures ต่างๆนะคะอย่างพวกตัวเลขยอดขายกำไรขาดทุนอะไรพวกนี้ค่ะหรือเป็นกราฟอย่างเงี้ยตัวเลขเนี่ยควรจะเก็บไว้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าคนไม่เห็นภาพอาจจะจำไม่ได้นะคะคือถ้าเราพูดเฉยๆเขาอาจจะฟังแล้วก็ผ่านไปเลยแต่การที่เราใส่ไอ้ตัวเลขเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยให้คนจำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็พวก illustrative examples ก็จะเป็นพวกภาพประกอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ควรจะเก็บไว้นะคะแล้วก็พวกโค้ดต่างๆจากบุคคลสำคัญคนดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเอาโค้ดของใครมาเนี่ยก็ควรจะเอามาให้ครบนะคะอย่าไปตัดทอนของเขานะคะแล้วก็ใส่เครดิตให้เขาด้วยนะคะสิ่งที่ควรจะตัดเนี่ยก็คือพวกรายละเอียดของเนื้อหาต่างๆนะคะหรือข้อมูลพื้นฐานเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้อาจจะเป็นแบบเป็น pre-read ก็ได้นะให้ไปก่อนที่เราจะ present ใช่ไหมคะมันจะได้ไม่เสียเวลาตอนที่เรามา present นะคะก็ตัดส่วนนั้นออกไปเพราะฉะนั้นในเนี่ยค่ะเรื่องที่รายละเอียดปิดย่อยนะคะหรือว่าเนื้อหาที่ซ้ำกับสิ่งที่พูดไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ตัดออกไปนะคะมันไม่จำเป็นให้เขาฟังเราอธิบายดีกว่าเนาะดีกว่าที่เอาไปใส่ในสไลด์นะคะเทคนิคที่สองนะคะก็คือใช้ตัวเนื้อหาเนี่ยใช้ตัว text เนี่ยนะคะตัวอักษรทั้งหลายที่จะไปอยู่ในสไลด์เราเนี่ยเ
เพื่อที่จะ reinforce message เฉยๆนะก็คือเพื่อที่ให้ตัวเราจำได้ด้วยแหละว่าเราจะพูดเรื่องอะไรเนาะในสไลด์แผ่นนี้อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นใส่แค่ประเด็นหลักๆก็พอนะไม่ต้องใส่เนื้อหาทั้งหมดไปนะคะ3ก็คือใช้พวกกราฟพวกภาพถ่ายพวกอะไรเนี่ยเป็นไฮไลท์นะคะอย่างสไลด์ที่เต้าพรีเซนต์อยู่ตอนนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าตัวหนังสือมันก็จะไม่เยอะนะคะเพราะว่าเต้าไม่ได้อยากจะให้ทุกคนอ่านนะคะอยากจะให้เห็นจากภาพและตัวเต้าเป็นคนอธิบายมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิชวลเป็นหลักเลยนะคะในการนำเสนอมากกว่าที่จะใช้ตัวอักษรเยอะๆไปอัดแน่นนึกภาพว่าถ้าสิ่งที่เต้าพูดทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันไปอยู่ในสไลด์มันจะแน่นขนาดไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่มีใครอยากจะดูสไลด์ที่แน่นๆไปด้วยตัวอักษรแล้วค่ะเราก็ต้องพยายามตีความออกมาเป็นภาพให้ได้นะคะเทคนิคที่4ก็คือใช้พวกไซส์ของตัวอักษรนะคะใช้สีใช้น้ำหนักของตัวอักษรเนี่ยเป็นตัวเน้นเรื่องราวนะคะมันไม่จำเป็นต้องเป็นไซส์แบบเทคไซส์เดียวตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าสีเดียวตลอดนะคะฉะนั้นเนี่ยอย่างตัวอย่างที่เต้ายกมาเนี่ยนะคะในสไลด์เนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะมีตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะแล้วก็ตัวอักษรก็ไม่เยอะนะคะเขาก็มีเท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก็ใช้ตัวภาพสื่อเป็นหลักด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราทำสไลด์ให้สวยเนี่ยเราสามารถเล่นได้กับตัวอักษรกับสีสันอะไรต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเต้าจะแชร์เทคนิคต่อจากนี้นะคะเทคนิคสุดท้ายนะคะที่จะทำให้สไลด์เราสวยงามก็คือทำให้มันคอนสิสเทนต์นะคะก็คือสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ต้นจนจบนะคะคือสไลด์เราเป็นธีมสีอะไรเนี่ยเราก็คงธีมสีนั้นให้มันตลอดรอดฝั่งนะคะอย่างเช่นเป็นธีมสีเข้มอย่างเงี้ยอย่างในตัวอย่างเนี่ยค่ะเป็นธีมสีเทาดำก็ให้มันเป็นแบบเดียวกันให้หมดนะคะคืออย่างบางคนเนี่ยสไลด์เนี่ยก๊อปปี้จากของคนอื่นมาโอเคอันนี้อาจจะได้นะคะบางทีเขาก็ทำกันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าเวลาที่เราก๊อปปี้ของใครมาเนี่ยแล้วแบ็คกราวด์ของเขาเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่แบบเดียวกับที่เราทำเมนสไลด์ของเราเราก็ควรจะต้องเปลี่ยนสีให้มันเข้ากันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้นจนจบเนี่ยมันควรจะดูเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะอันนี้ก็สำคัญมากมันจะทำให้เราดูเป็นโปรเฟชชั่นแนลมากกว่าที่เราจะแบบเหมือนก๊อปปี้มาคนก็จับได้ใช่ไหมคะว่าอุ๊ยอันนี้แบ็คกราวด์สีขาวอันนี้แบ็คกราวด์สีดำอะไรเงี้ยค่ะก็จะขาวก็ขาวให้หมดตั้งแต่ต้นจนจบนะคะจะดำก็ดำให้หมดเหมือนสไลด์ของเต้าชุดเนี้ยมันจะเป็นธีมสีแบบเนี้ยสีขาวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้นจนจบมันก็จะเป็นธีมเดียวกันหมดเลยอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะจริงๆเทคนิคเนี่ยมันมีแค่นั้นเลยนะคะ5เทคนิคที่เต้ายกมาแต่ว่าอ่ะคราวนี้เต้าจะมาลงลึกในเรื่องของการทำสไลด์ให้สวยงามนะคะอย่างเช่นการใช้สีสันการใช้ตัวอักษรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกราฟิกดีไซน์101อะไรประมาณนี้มากกว่านะคะก็ลองดูเผื่อจะมีประโยชน์นะคะมาเรื่องของการใช้ตัวอักษรเนี่ยค่ะหรือฟอนต์นะคะเราก็หาฟอนต์ที่เราชอบใช่ไหมคะมันก็จะแบ่งเป็นเซริฟซันเซริฟแฮนด์ไรติ้งนะคะเซริฟเนี่ยมันก็จะเป็นฟอนต์ที่มีขานะคะมันจะมีขีดนิดนึงนะคะไอ้ฟอนต์แบบนี้ค่ะมันจะเหมาะกับธุรกิจสไตล์แบบของหรูหรานะคะหรือของคลาสสิกอะไรแบบนี้ค่ะอย่างถ้าทุกคนสังเกตพวกแบรนด์ที่หรูๆเขาจะใช้ฟอนต์ประมาณนี้นะคะอย่าง Rolex นะคะหรือว่าอย่างหนังสือถ้าเป็นแมกกาซีนที่นึกออกก็ Vogue ใช่ไหมคะตัวอักษรเขาก็จะเป็นใช้ฟอนต์แบบ Serif นะคะถ้าเป็น Sans Serif เนี่ยค่ะมันจะเป็นฟอนต์ที่พวกธุรกิจส่วนใหญ่จะใช้กันนะคะก็คือไม่มีขาไม่มีขาเล็กๆยื่นออกมาในแต่ละตัวอักษรนะคะมันก็จะอ่านง่ายกว่ามันดู simple กว่านะคะแล้วก็handwriting ก็คือจะเป็นฟอนต์แบบที่เป็นเหมือนตัวอักษรเขียนอะไรเงี้ยนะคะมาดูเทคนิคอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าในสไลด์นึงเนี่ยค่ะเราสามารถจับคู่ฟอนต์ได้นะคะแต่ไม่ควรเกิน 2-3 แบบนะคะก็คือควรจะให้มันอยู่ที่ประมาณแค่นั้นพอนะคะไม่งั้นมันจะรกเกินไปนะคะแล้วก็การจับคู่เนี่ยค่ะเราก็อาจจะเอาอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันไม่เข้ากันนะคะนี่มันเป็นข้างบนเป็น sans serif ใช่ไหมเป็นแบบ business ข้างล่างมันเป็น serif จริงๆมันพอจะไปด้วยกันได้อยู่นะคะในบางกรณีแต่ว่าอันเนี้ยมันดูไม่เข้ากันนะคะถ้าเปลี่ยนไปเป็นแบบทางขวาเนี่ยซึ่งเป็นตัวหนากับตัวบางของฟอนต์ตระกูลเดียวกันนะคะมันก็จะดูสวยงามมากกว่านะคะแล้วก็เราก็ควรจะแบ่งหน้าที่ของแต่ละฟอนต์ให้ชัดเจนนะคะอย่างเช่นสมมติว่า
หัวข้อหลักเนี่ยเราจะให้เป็นฟอนต์แบบนี้นะคะเราก็ควรจะคงฟอนต์แบบนี้ให้ไปตลอดในทุกสไลด์ของเราเลยนะคะแล้วก็หัวข้อหลักเป็นฟอนต์นี้หัวข้อรองเป็นฟอนต์นี้นะคะแล้วก็ตัวบอดี้เท็กซ์เป็นฟอนต์นี้อะไรเงี้ยค่ะก็ควรจะทำให้มันคอนสิสเทนต์ตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนกันนะคะแล้วก็เลือกฟอนต์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาด้วยนะคะอย่างอันเนี้ย Marketing Research เนี่ยมันค่อนข้างจะเนื้อหาแบบทางการนึงอะไรเงี้ยนะคะแต่ฟอนต์อันนี้มันดูการ์ตูนมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ฟอนต์มันมีผลกับอารมณ์ของคนอ่านเหมือนกันนะคะก็เลือกฟอนต์ให้มันเหมาะสมกับเนื้อหานะคะแล้วก็ถ้าอยากเน้นตัวไหนก็ใช้ตัวหนาๆเน้นไปนะคะคราวนี้เป็นเรื่องของภาพบ้างนะคะภาพประกอบการเลือกภาพเนี่ยก็คือแน่นอนว่าเราควรจะเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหาใช่ไหมคะอย่างเช่นอันนี้ค่ะเป็น medical consultation เนี่ยภาพก็เป็นหูฟังของคุณหมออะไรเงี้ยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของฟิตเนสก็หาภาพที่เกี่ยวกับฟิตเนสเดี๋ยวตอนท้ายคลิปอาหารเต้าจะแชร์ให้ดูว่าแหล่งที่จะเอาภาพสวยๆเนี่ยเอามาจากไหนได้บ้างนะคะแล้วก็ฟรีด้วยนะคะคราวนี้มาดูเรื่องของความละเอียดของภาพนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยค่ะสไลด์เนี่ยเราจะใช้เป็นไซส์มาตรฐานคือ4:3นะคะเพราะว่ามันจะฟิตกับจอที่เราต้องดึงมาจากเพดานนึกออกไหมคะที่เป็นแบบที่ต้องดึงลงมาค่ะมันจะฟิตกับจอขนาดนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยค่ะคนพรีเซนต์ผ่านจอคอมพิวเตอร์เยอะนะคะแล้วก็บางคนก็ใช้จอทีวีเป็นตัวเป็นสกรีนของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครทำสไลด์ช่วงหลังๆเนี่ยค่ะให้ทำเป็นไซส์นี้เลยนะคะไซส์ wide screen นะคะมันมีข้อดีหลายอย่างก็คือว่ามันจะฟิตกับสกรีนของคนส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มันจะใส่เนื้อหาได้เยอะขึ้นนะคะภาพที่ใส่ก็จะสวยงามขึ้นแล้วเรามีสเปซในการทำอะไรกับมันเยอะขึ้นนะคะใส่เท็กซ์ได้ใส่ตัวอักษรได้เยอะนะคะก็เลือกเป็นไวด์สกรีนนะคะแบบที่เต้าใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นไวด์สกรีนเหมือนกันนะคะแล้วเวลาที่เอาภาพมาลงแล้วเนี่ยค่ะก็เวลาจะยืดหดภาพเนี่ยอย่าดึงจากด้านข้างนะคะเพราะว่ามันจะแบบผิดอัตราส่วนมันนะคะมันจะยืดเกินไปหรืออ้วนเกินไปอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่จะresize ภาพเนี่ยให้ทำจากมุมเสมอนะคะมุมซ้ายมุมขวาเลยก็แล้วแต่นะคะแล้วยิ่งถ้ากด shift ด้วยยิ่งดีนะคะมันก็จะคงอัตราส่วนของมันไปอย่างนั้นเลยนะคะก็drag จากที่มุมเท่านั้นนะคะก็จะทำให้ภาพเนี่ยมันไม่ผิดส่วนนะคะอันนี้เป็นการ crop ภาพนะคะที่ทำให้ภาพเนี่ยมันน่าสนใจมากขึ้นอย่างเสือตัวนี้ค่ะเนี่ยภาพเดียวกันนะคะเราอยากจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับว่าเสือเนี่ยมันตอนนี้มันอยู่ในป่าเนี่ยอยู่แค่กี่ตัวอะไรเงี้ยนะคะภาพนี้เนี่ยมันก็เกือบดีแต่ว่ามันก็เหลือพื้นที่โล่งๆเยอะซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะคะจะทำให้ภาพมันดูมี impact เนี่ยเราก็สามารถ crop ได้นะคะ crop ให้มันแบบโฟกัสที่เสือเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการจะ crop ได้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีภาพที่มี resolution สูงนะคะมีความละเอียดสูงมากตอนนี้หลายๆที่เขาก็มีการแจกภาพความละเอียดสูงฟรีๆอยู่แล้วในเว็บนะคะซึ่งเดี๋ยวเต้าจะชี้เป้าอีกทีหนึ่งนะคะตอนจบอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ทำให้น่าสนใจนี่ก็เหมือนกันนะคะอย่างเนื้อหาเนี่ยเป็นเรื่อง metal working ใช่ไหมคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานโลหะอะไรแบบนี้ค่ะภาพเนี่ยแทนที่เราจะเน้นที่ตัวคนนะคะเราเน้นที่เนื้อหาเลยคือ metal working เลยเน้นที่ตัวงานที่เขากำลังทำอยู่นะคะ crop คนออกไปเลยเหลือแค่จุดนี้พอมันก็จะน่าสนใจขึ้นนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยอย่างด้านซ้ายมันจะเหลือขอบขาวเยอะนะคะซึ่งทำให้ตัวอักษรอะไรต่างๆมันเล็กเราก็สามารถปูให้มันเต็มแบบนี้ได้นะคะเต็มครึ่งนึงไปเลยนะคะแล้วก็ตัวอักษรก็จะขยายใหญ่ขึ้นมาได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการครอปภาพให้มันน่าสนใจมากขึ้นส่วนอันนี้เป็นการใช้ภาพแบบ full screen นะคะอย่างภาพเดียวกันเลยนะคะภาพซ้ายกับภาพขวานี่คือตัวภาพในภาพเดียวกันอันนี้มันจะเหมาะกับภาพที่ไม่บีซี่มากนะคะภาพที่มีพื้นเยอะๆเพื่อให้เราใส่ตัวหนังสือไปได้นะคะถ้าเรามีภาพสวยๆแบบนั้นนะคะเราลองพิจารณาดูนะคะในการเอาภาพปูเป็นพื้นไปเลยแล้วก็เอาตัวอักษรไปใส่ข้างบนนะคะก็พยายามหลบอย่าให้มันไปโดนสิ่งที่มันแบบไปรบกวนกับภาพอะไรเงี้ยค่ะไม่งั้นมันจะอ่านยากนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงที่ทำออกมาแล้วสวยนะคะแล้วก็การจัดองค์ประกอบภาพให้สมดุลก็สำคัญเช่นกันนะคะอย่างอันนี้เนี่ยภาพซ้ายเนี่ยมันขึ้นไปสูงเกินไปนะคะโดยที่ข้างล่างมันเหลือพื้นที่อยู่เพราะฉะนั้นก็ดึงมาลงมาได้นะคะนี่ให้มันสมดุลกัน
อันนี้ก็เป็นการจัดวางภาพให้เป็นระเบียบนะคะซึ่งตอนนี้อย่าง PowerPoint เนี่ยเขาก็มีโปรแกรมที่แบบเหมือนกับอัตโนมัติอะพอเราใส่ภาพไปปุ๊บมันจะจัดระเบียบภาพให้เราเองนะคะก็ใช้ฟังก์ชันนั้นก็ได้นะคะหรือว่าจะเรียงเองก็ได้แต่ว่าการเรียงให้เป็นระเบียบเนี่ยมันจะทำให้เรามีพื้นที่มากขึ้นด้วยนะคะแล้วมันก็ดูสวยงามมากกว่าที่จะเป็นรกๆแบบนี้นะคะเอาละค่ะคราวนี้มาเรื่องของสีสันบ้างนะคะสีเนี่ยมันบ่งบอกถึงอารมณ์ด้วยนะคะอย่างเช่นสีขาวอย่างเงี้ยคนพอเห็นสีขาวก็จะรู้สึกความนึกถึงความแบบเพียวใช่ไหมคะความบริสุทธิ์ผุดผ่องอะไรเงี้ยนะคะความคลีนสีดำหมายถึง power หมายถึงความตายหมายถึงความลึกลับอะไรพวกเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกใช้สีกับสไลด์ของเราก็สำคัญกันนะคะมันจะทำให้คนพลดูหรือคนฟังเนี่ยแบบเขารับรู้ถึงอารมณ์ตรงนั้นได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างธุรกิจโดยทั่วไปนะคะจะใช้สีฟ้าสีน้ำเงินค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะนิวทรอลมันไม่ได้เร้าอารมณ์เหมือนสีแดงนะคะหรือไม่ดูลึกลับเหมือนสีดำอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสีกลางๆก็คงจะประมาณนี้นะคะสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวมันก็จะเป็นแบบกรีนเนเจอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ความสดชื่นแจ่มใสอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่เนื้อหานะคะว่าเราจะสื่อเนื้อหาเรื่องอะไรนะคะเราก็อาจจะเลือกสีให้มันเข้าธีมกับสิ่งนั้นนะคะซึ่งพาเลทสีสวยๆนะคะเกิดเราเป็นคนคิดว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่ไม่มีแบบเซนส์ของเรื่องสีเลยอ่ะไม่รู้ว่าสีไหนสวยไม่สวยแบบเข้ากันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าไปดูในเว็บไซต์เหล่านี้ได้นะคะเขาจะมีการจับคู่สีมาให้เราแล้วนะคะอาจจะเป็นสีที่อยู่ด้วยกันแล้วสวยอะไรแบบเนี้ยค่ะก็มี coolers.co นะคะ colorhunt.co แล้วก็ color.adobe.com พวกนี้ก็เป็นเว็บฟรีนะคะที่สามารถเข้าไปดูสีได้นะคะแล้วเราจะ copy ไอตัวโค้ดสีมาใส่ในตัว PowerPoint เราก็ได้ถ้าเราชอบโค้ดสีเหล่านั้นนะคะแล้วก็เราก็ควรจะเลือกสีเนี่ยให้มันสัมพันธ์กับรูปด้วยนะคะอย่างอันเนี้ยรูปเนี้ยตัวหนังสือเนี่ยสีแดงเนี่ยเราก็ดูดมาจากภาพเลยนะคะเพราะนั้นเราก็ลองดูว่าภาพนี่เป็นภาพสีอะไรนะคะแล้วเราก็สามารถดูดสีจากตัวภาพเนี่ยเพื่อให้มันไปอยู่เป็นตัวอักษรได้นะคะกฎก็คือ60 30 10นะคะ60คือ primary color ก็คือเป็นสีที่ใช้เป็นสีหลักของสไลด์แผ่นนั้นๆ นะคะอย่างนี้เป็นสีฟ้าเพราะนั้น 60% ก็จะเป็นสี primary 30% ก็จะเป็นสี secondary นะคะก็คือเป็นสีรองลงมาแล้วก็10% เป็นสี accent ก็คือสีที่เราจะเน้นให้มันเด่นเท่านั้นเองนะอย่างทางขวามืออย่างเงี้ยค่ะก็สี accent 10% คือสีนี้นะคะคือสีส้มๆอ่อนๆเนี่ยนะคะที่เหลือก็เป็นสีที่เราดูดมาจากตรงนี้นะคะจากในภาพนี้เองนะคะใช้ตัว eyedropper tool ในการดูดสีนะคะมันก็จะทำให้สไลด์เราเนี่ยดูกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นนะคะโทนสีไม่โดดออกมานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเลือกใช้ธีมสีนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นธีมสีที่แบบเขาก็ทำให้มันคอนสิสเทนต์ตั้งแต่ต้นจนจบใช่ไหมสีเหลืองสีม่วงสีขาวอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นนะคะก็คือว่าพยายามทำให้มันเป็นธีมเดียวกันนะคะต้นจนจบหรือถ้าใครอยากใช้ภาพขาวดำก็เอาตัวหนังสือสีแดงมาเป็นตัวดึงดูดก็ได้นะคะหรือว่าเนี่ยใช้คอนทราสต์นะคะอันนี้ก็สวยดีนะคะลักษณะนี้อาจจะจุเนื้อหาได้ไม่เยอะนะคะเหมาะกับเป็นหน้าปกเป็นอะไรพวกนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งเทคนิคนะคะคราวนี้มาในเรื่องของฉากนะคะคือฉากเนี่ยมันมีหลากหลายมากๆเลยนะคะมีโอสารพัดรูปแบบเลยจริงๆแต่ว่าบางคนก็จะใช้แค่บาร์ฉากพายฉากอะไรไม่กี่อย่างนะคะวันนี้ต้องก็จะยกตัวอย่างมาเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะคะคืออย่างภาพซ้ายเนี่ยมันก็ดูโอเคนะคะเป็นกราฟที่ดูก็ไม่ได้แย่นะคะแต่ว่าจะทำให้ดีขึ้นก็คือเราเนี่ยควรจะตัดไอ้พวกจุดๆๆพวกนี้ออกนะคะแล้วก็ขีดเส้นไปเลยว่าเราอยากจะเน้นตรงไหนนะคะอย่างอันเนี้ยเราอยากจะพรีเซนต์เส้นนี้ใช่ไหมคะว่านี่คือไฮไลท์ของสไลด์แผ่นนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เน้นจุดนี้ไปเลยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าพรีเซนต์แค่ตัวซ้ายเนี่ยคนก็ไม่รู้อยู่ดีนะคะว่ามันคืออะไรเนาะแล้วมันก็อาจจะดูรกด้วยก็คือตัดเส้นกริดออกนะคะตัดจุดที่ไม่จะเป็นออกแล้วก็ไฮไลท์เฉพาะจุดที่เราต้องการจะพรีเซนต์เลยนะคะหรือว่าจะไฮไลท์เฉพาะสีก็ได้นะคะสีที่เราต้องการจะสื่ออย่างซ้ายมือเนี่ยสีมันก็จะเยอะมากใช่ไหมคะเราต้องการจะสื่อแค่เส้นนี้เฉยๆสมมติเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับ student loan อย่างเงี้ยเราก็ให้ตัวอื่นเป็นสีเทาอ่อนให้หมดเลยนะคะแล้วก็พรีเซนต์แค่ไอ้เส้นสีเขียวอย่างเดียวนะคะมันก็จะทำใ
มันน่ามองขึ้นอะแล้วก็คนดูเห็นปุ๊บเขาก็สามารถเข้าใจได้จากภาพที่เราสื่ออะไรเงี้ยค่ะส่วนอันนี้เนี่ยพายฉานจริงมันก็โอเคนะคะมันก็ใช้ได้แพร่หลายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างกรณีนี้เนี่ยเขาก็มีการเหมือนคลี่ออกมาให้มาแบ่งเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะซึ่งมันก็จะดูแล้วเข้าใจง่ายกว่านะคะในกรณีนี้ซึ่งอันนี้เป็นออปชันหนึ่งเฉยๆนะคะพายฉานออกมาที่มันดีๆเข้าใจง่ายก็เยอะนะคะแต่อันเนี้ยมันอาจจะมีความใกล้เคียงกันในแง่ของผลเนี่ยค่ะ not interest at all อะไรเงี้ยนะ extreme interested คือถ้าจะให้เห็นได้ชัดๆแบบดูปุ๊บเห็นเลยเนี่ยทางขวามือมันจะดูปุ๊บเห็นเลยเข้าใจได้มากกว่านะคะมากกว่าทางซ้ายซึ่งถ้าคนดูจะต้องเพ่งต้องมาทำความเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้ก็มาถึง useful tip เล็กๆน้อยๆนะคะที่เราคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะคะก็คืออย่างเงี้ยค่ะการวางรูปเนี่ยจะวางให้สวยเนี่ยเราก็ใช้ไอ้กฎเนี่ย rule of third ก็ได้นะคะหรือว่าไอ้เส้นตัด9ช่องเนี่ยนะคะจุดที่จะเป็นจุดนำสายตาของคนก็คือจุดตัดนะคะจุดที่ตัดแต่ละจุดนะคะเพราะฉะนั้นรูปที่เราจะวางเนี่ยมันก็คือควรจะวางอยู่ในแนวของเส้นตัดนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของคนที่ถ่ายภาพก็คงจะเข้าใจดีนะคะก็ช่วยในเรื่องการวางเนื้อหาอย่างเช่นว่าวางภาพทางซ้ายเราจะได้มีทางขวาไว้วางเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูบาลานซ์ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่หลายๆคนไม่ค่อยทำก็คือว่าพยายามอัดทุกอย่างให้มันแน่นอยู่ในสไลด์นะคะการที่มันมี negative space บ้างเนี่ยหรือว่ามีพื้นที่สีขาวหรือพื้นที่โล่งๆบ้างในสไลด์เนี่ยมันโอเคนะคะมันทำให้คนฟังหรือคนดูเนี่ยเขามีโอกาสได้พักสายตาบ้างนะคะฉะนั้นอย่างตัวอย่างที่เห็นนี่ก็คือมี white space หรือมี negative space ค่อนข้างเยอะนะคะก็จะทำให้เราสบายตาก่อนที่จะไปเซ็กชันถัดไปหรืออย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ลักษณะขององค์ประกอบในสไลด์นะคะก็ควรจะสอดคล้องกันอย่างเช่นอันนี้ใช้ไอคอนเป็นตระกูลนี้นะคะก็ใช้ตระกูลนี้ไปให้ตลอดนะคะอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอย่างของเต้าเนี่ยสไลด์ของเต้าจะเป็นลักษณะเหมือนแฮนด์ไรติ้งใช่ไหมคะเป็นตัวอักษรที่เต้าเลือกมาให้เหมือนกับตัวหนังสือที่เราเขียนในสมุดโน้ตอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตัวไอคอนหรือภาพกราฟิกที่เต้าใช้มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนตัวเขียนแบบนี้เป็นดูดเดิลอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็ทำให้มันสอดคล้องกันทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างจากงานจริงนะคะที่เต้าทำกับที่ทำงานนะคะก็อยากจะเอามาแชร์ให้ดูว่าทำอะไรบ้างนะคะอย่างอันนี้เนี่ย เป็นเนื้อหาที่ได้มาออริจินอลได้มาแบบนี้เลยนะคะซึ่งตรงสื่อเยอะมากแล้วเราก็อาจจะเคยเห็นสไลด์บางแผ่นเป็นแบบนี้เลยนะคะคือเป็นแค่ตรงสื่ออย่างนี้เลย อันนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของไทม์ไลน์ทำให้เต้าเนี่ยเลือกที่จะทำสไลด์ออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นลักษณะของขั้นบันไดนะคะจุดเริ่มต้นมาถึงปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้มันดูเป็นสเต็ป by สเต็ปนะคะถ้าเกิดว่าใครจะทำลักษณะของขั้นบันไดแบบนี้ค่ะก็ให้มันเป็นสเต็ปที่ขึ้นนะคะอย่าเป็นสเต็ปที่ลงนะคะเพราะนี่มันเป็น progress ที่เรา make ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็เต้าเลือกภาพที่เป็นต้นไม้กำลังเติบโตเพราะฉะนั้นเพราะมันเหมือนโปรเจกต์นี้ค่ะที่มันเริ่มตั้งแต่จุดเล็กๆก่อนนะตอนนี้มันก็เติบโตขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะเราเห็นเนื้อหาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาลองจินตนาการในหัวว่า มันน่าจะเป็นภาพประมาณไหนถึงจะสื่อได้ดีนะคะถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกเนี่ยค่ะก็อาจจะดูจากใน Pinterest ดูจากใน Google search ดูนะคะแล้วก็ไปดูตัวอย่างคนอื่นก็ได้นะคะก็เราไม่ต้องลอกเขานะคะแต่ว่าเราไปดูเป็น inspiration เฉยๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากงานดีไซน์อื่นๆใน PowerPoint ที่เต้าทำนะคะเป็นโปสเตอร์เป็นอีเมลที่เราส่งให้พนักงานอะไรแบบนี้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ดีไซน์ใน PowerPoint ได้หมดเลยนะคะไม่ต้องใช้ Photoshop ก็ได้นะคะมันง่ายกว่าเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าในอนาคตเดี๋ยวต้องจะสอนเทคนิคแล้วกันนะคะว่าจะทำกราฟิกดีไซน์โดยใช้ PowerPoint เนี่ยทำยังไงนะคะยังไงก็ติดตามกันต่อไปด้วยนะคะมีเทคนิคมาสอนเยอะแยะเลยนะคะในอนาคตค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็เป็นงานดีไซน์จาก PowerPoint ล้วนๆเลยนะคะโอเคมาถึงหน้าสุดท้ายแล้วนะคะของการพรีเซนต์หรือว่าการบอกเล่านะคะเรื่องราวเอ้ยทำยังไงถึงทำสไลด์ให้สวยนะคะแน่นอนว่าเราจะต้องมีรีซอร์สที่เราไปเอาพวกภาพพวกกราฟิกพวกฟอนต์ต่างๆมานะคะนี่เลยนะคะทุกคนสามารถแคปเจอร์สกรีนอันนี้ไปได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งกราฟิกสวยๆที่เรารวบรวมมาให้นะคะอันแรกเนี่ยไม่อยากให้ดูที่ไหนไกลเลยค่ะดูใน PowerPoint เองเนี่ยแหละค่ะ
insert ภาพใน PowerPoint แล้วก็เข้าไปดูเลยว่า stock image ที่ PowerPoint provide ให้มีอะไรบ้างซึ่งภาพสวยมากนะคะแล้วก็ความละเอียดสูงด้วยค่ะเต้าใช้บ่อยมากช่วงหลังเพราะเรารู้สึกว่าเขาอัปเดตไอตัว library เขาเรื่อยๆนะคะทำให้ได้ภาพดีๆบ่อยเลยนะคะส่วน unsplash.com นี่ก็แน่นอนเป็นขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะเรื่องภาพสวยๆแล้วก็ฟรีด้วยนะสามารถโหลดมาได้เลย raw pixel free pic pixabay นะคะพวกเนี้ย provide ทั้งภาพแล้วก็กราฟิกสวยๆให้มีทั้งฟรีและไม่ฟรีนะคะก็อันไหนที่ฟรีก็โหลดมาได้เลยนะคะแล้วก็ flat icon ก็เป็นเว็บสำหรับไอคอนเท่านั้นนะคะซึ่งก็มีฟรีเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้เต้าก็ชอบมากเลยเข้าไปแล้วก็แบบเราสามารถไป copy to clipboard แล้วก็เอามาใส่ใน powerpoint เราได้เลยนะคะ story set ก็เป็น illustration สวยๆนะคะที่เราสามารถดาวน์โหลดมาได้ฟรีเหมือนกันส่วนฟอนต์นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็น google font นะคะที่เป็นที่นิยมนะคะมีเยอะมีภาษาไทยด้วยนะคะแล้วก็ dav font นี่จะเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะส่วนอันนี้เป็นฟอนต์ภาษาไทยที่เต้าโหลดมาบ่อยๆรวมถึงฟอนต์ที่ใช้ในสไลด์อันนี้ด้วยนะคะก็โหลดมาจาก F0 อันนี้0นะคะก็คือ font.com นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่มีฟอนต์ไทยสวยๆน่ารักๆเยอะแยะเลยนะคะส่วนตัวช่วยในการออกแบบเนี่ยค่ะก็มี Canva แน่นอนหลายๆคนคงรู้จักนะซึ่งเต้านี่เป็นบิ๊กแฟนของ Canva นะคะซื้อแบบโปรไปเลยนะคะเพราะว่าใช้บ่อยมากเราสามารถ convert Canva ที่เราดีไซน์มาเป็น PowerPoint ก็ได้นะคะถ้าเราซื้อแบบโปรนะคะเพราะนั้นสมมติว่าเราดีไซน์สวยงามใน Canva แล้วเพื่อนเราไม่มี Canva ใช่ไหมคะแต่เขาอยากจะได้เป็นลักษณะของ PowerPoint อย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเซฟเป็น PowerPoint ได้เลยนะคะแล้วก็ส่งให้เขาได้เราสามารถแก้ไขอะไรต่างๆได้ด้วยนะคะ VPIC ก็ดีนะคะอันนี้ VPIC กับ FreePIC เขาบริษัทเดียวกันก็คล้ายๆ Canva แต่ยังเบบี้กว่าเยอะนะคะเขาเพิ่งเริ่มทำไม่นานซึ่งข้อดีก็คือยังฟรีหมดทุกอย่างเลยนะคะมีเทมเพลตมีอะไรให้ด้วย PictoChart เนี่ยเขาก็จะเชี่ยวชาญทางเรื่องการทำอินโฟกราฟิกเป็นหลักนะคะก็มีให้เราดีไซน์ฟรีได้นิดๆหน่อยๆ5 6 4 5อะไรประมาณเนี้ยค่ะลองเข้าไปดูเล่นๆก็ได้นะคะ Vista Create ก็คล้ายๆกันนะคะ Snappa พวกนี้คือแบบเป็นตัวช่วยในการออกแบบของเรานะถ้าเราคิดอะไรไม่ออกก็ลองเข้าไปในพวกนี้นะคะลองเข้าไปดีไซน์เล่นๆดูก็ได้นะคะส่วนแหล่งเทมเพลตของ PowerPoint สวยๆเนี่ยค่ะหรือ Google Slide ก็ได้นะคะก็จะมีอยู่ใน Slides Go นะคะ PPTmon แล้วก็ Slides Carnival พวกเนี้ยจะมีสไลด์ให้โหลดฟรีนะคะอย่าง Slides Go เนี่ยมีทั้งฟรีและไม่ฟรีก็ไอ้ที่ฟรีเนี่ยเราโหลดได้เดือนนึงกี่ครั้งเขาก็จะระบุไว้นะคะส่วน PPTmon นี่คือฟรีหมดเลยนะคะอันนี้ก็ดีเลิศมากเลยนะคะเพราะเวลาเขาให้หมดเลยให้มีไอคอนอะไรติดมาด้วยนะคะคือดีมาก Slides Carnival ก็คล้ายๆกันนะคะโอเคอันนี้ก็คือหมดแล้วนะคะในส่วนของสิ่งที่เต้าอยากจะมาแชร์ในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในลิงก์ข้างล่างก็ได้นะคะเต้าดูทุกอันแล้วก็ยินดีจะตอบเลยนะคะหรือว่าใน LinkedIn นะคะแล้วก็มี LinkedIn profile ตรงนี้ด้วยนะคะก็สามารถส่งมาในข้อความได้กล่องข้อความได้นะคะโอเคก็วันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแชร์เรื่อง PowerPoint ซึ่งเต้าก็หวังว่าจะได้ประโยชน์มันอาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าคิดว่าสิ่งที่เต้าแชร์ไปเนี่ยมันก็ได้น่าจะได้ใช้สอนทุกคนนะคะแล้วก็อาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดว่าชอบก็สามารถแชร์ให้เพื่อนฝูงได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะ subscribe ด้วยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะคอมเมนต์มาได้คำส่งคำถามมาได้นะคะยินดีตอบจริงๆค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะซึ่งเต้าก็หวังว่าจะมีโอกาสได้มาแชร์มากขึ้นในเรื่องของการทำกราฟิกสวยๆด้วย PowerPoint นะคะหรือว่าเทคนิคอื่นๆที่เต้ารู้มานะคะคืออยากแบ่งปันให้จริงๆนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามชมในวันนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ